สวัสดีครับFOC Drive Special นะครับวันนี้นะครับFOC Driveนะครับได้ถูกรับเชิญมานะครับเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกเลยฮะที่จะมาขับทดสอบนะครับ The New Mercedes-Benz นะครับตัว A200 Facelift เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่า A200 เนี่ยฮะหลังจาก Facelift แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ขับเนี่ยเราจะร่วมกันเป็นรถทริปนะฮะไปที่หัวหินสู่โรงแรม Baba Beach ว้าวคลิปนี้ Amazing แน่ๆเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าตัวรถเนี่ยแต่ผมจะขับไปด้วยพูดไปด้วยโม้ไปเรื่อยๆนะฮะว่าตัวรถเนี่ยมีการอัปเกรดอะไรบ้างตามเลยครับผมก็เหมือนเช่นเคยครับโชคดีทะเบียนนะครับเมนสปอนเซอร์ของเรานะครับสำหรับคนที่อยากได้ป้ายทะเบียนสวยๆนะครับป้ายทะเบียนขาวๆไม่ใช่ป้ายทะเบียนสวยๆป้ายทะเบียนผลรวมดีนะฮะใช้แล้วรวยใช้แล้วเฮงใช้แล้วปังนะครับเหมือนที่นางแบบก็ถือป้ายอยู่นี่นะฮะติดต่อไปเลยครับคุณม่อนโชคดีทะเบียนจัดให้แน่นอนครับตอนนี้เราก็อยู่ครับกันในรถแล้วนะครับทั้งทีมงาน FOC Drive เลยนะครับวันนี้เราเดินทางมุ่งหน้าสู่นะครับ Baba Beach นะครับสนุกกันเลยนะครับกับ The New A200 นะครับโฉม Facelift ความรู้สึกแรกเดี๋ยวผมบรรยายไปให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันว่าตัวรถเนี่ยพัฒนาอะไรขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับ The New A200 รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่น Facelift แล้วก็นับถ้าจาก Generation ทั้งหมดเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 นะครับที่ทำตลาดมาตั้งแต่เคยมี A-Class มานะครับเจนนี้ในรหัสนะครับที่เขาเรียกว่า V177 นะครับหลายคนคงเคยได้ลองได้สัมผัสกันไปแล้วFOC Drive เราก็เคยเอามาสัมผัสถึง 2 เวอร์ชันไปแล้วนะครับทั้งเวอร์ชันประกอบนอกแล้วก็ประกอบในประเทศนะครับในรุ่นก่อน Facelift แล้วก็มาคันนี้ครับโฉม Facelift ครับเราไปดูกันเลยนะว่ามันมีการอัปเกรดอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากภายนอกนะครับภายนอกขอเล่าก่อนเลยก็คือดีไซน์โดยรวมในองค์รวมเนี่ยซิลูเอตมันก็คงใกล้เคียงเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่จะเปลี่ยนกันในเรื่องของดีเทลต่างๆนะครับเริ่มจากไฟหน้าครับไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟหน้า LED High Performance นะครับเหมือนกับรุ่นเดิมนั่นแหละแต่แอดออนฟังก์ชันตัวนี้เข้ามาก็คือตัว Adaptive High Beam Assist นะฮะก็คือตัวไฟหน้าฉริยะนั่นเองคุณสามารถเปิดไฟหน้าได้ตลอดเวลาเลยโดยที่ไม่แยงสายตารถคันข้างหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงรถที่สวนทางมาด้วยเพราะเขาจะมีเซ็นเซอร์ในการหักหลบองศาอะไรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับออปชันที่เรียกว่าให้มาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะครับส่วน Radiator Grill นะฮะ Star Pattern เนี่ยก็จะออกแบบลวดลายของ Star Pattern แบบใหม่ซึ่งก็จะดูระยิบระยับสวยงามมากขึ้นตามท้องเรื่องนะครับส่วนกันชนหน้านะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายๆสำหรับโฉม Facelift ก็คือจะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ให้ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตี้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะด้วยช่องดักอากาศฟรอนต์แอปพลอนที่ดูแล้วมีความไดนามิกและเป็นมิติมากขึ้นนะครับแอร์อินเลตอะไรต่างๆก็จะมีช่องที่มีขนาดใหญ่ในการดักอากาศมากขึ้นนะครับเอาว่าโดยรวมดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็ยังใช้ลายเดิม5ก้านคู่เหมือนเดิมนะครับแต่พอมาเป็นโฉม Facelift เนี่ยการเพ้นสีนะครับซอกภายในของก้านแม็กเนี่ยจะเป็นสีดำโฉมก่อนหน้านี้จะเป็นสีเทานะฮะเกือบลืมบอกไปครับA200 นะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นก่อน Facelift ก็คือเขาได้คาลิเปอร์เบรกหน้านะครับเป็นแบบ2พอร์ตแบบสปอร์ตสวยๆคาลิเปอร์ดูใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเพ้นโลโก้ Mercedes-Benz ที่คาลิเปอร์ด้วยดูเท่ขึ้นไม่พอประสิทธิภาพเบรกย่อมเหนือขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกออปชั่นที่ให้มาแล้วก็ไล่มาครับตัว Panoramic Roof ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับแผ่นเบลิ่มนะครับแผ่นนี้เนี่ยคือว่าเป็นแผ่นใหญ่เลยที่ให้มานะครับแล้วก็ท่อนกระจกเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เยอะแต่ยังไม่ถึงกับว่าเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับหรือท่อนหลังเนี่ยที่ยังไม่ใช่เป็นท่อนที่เป็นการเปิดปิดเนี่ยก็จะเป็นโลหะปกตินะครับแต่ถือว่าแผ่นใหญ่แล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งเขานะฮะแล้วก็ไล่ต่อมาครับด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นไฟท้ายรูปทรงเหมือนเดิมแต่เอลิเมนต์ภายในของไฟผลึก LED เนี่ยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมนะฮะให้ดูสดใสซับซ่ามากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไล่ลงมาตรงชายกันชนล่างครับก็จะมีการรีไวซ์ให้ดูสปอร์ตตี้มากขึ้นนั่นเองประมาณนี้นะฮะง่ายๆภายนอกจบแล้วนะฮะมาดูภายในของ A200 Facelift เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโดยรวมก็ยังคงใกล้เคียงเดิมนะฮะถ้าไม่ได้สังเกตเลยมากแต่จุดหลักๆนะฮะสังเกตได้อย่าง2 สิ่งเลยที่เปลี่ยนไปก็คือเริ่มจากพวงมาลัย พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับที่เป็นเจนใหม่ๆของ Mercedes-Benz นะครับมาใช้ทรงนี้ซึ่งผมมองว่าสวยกว่าเดิมเยอะนะครับโคตรหล่อมีลูกหนำเลียบอยู่ตรงกลางที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วก็พวงมาลัยอวบอิ่มมากนะฮะเหมือนตัว CLS ที่เคยได้สัมผัสครั้งแรกๆชอบมากๆแล้วก็ท้ายตัดด้วยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน AMG ก็เลยได้ตัวอะไรทุกอย่างออปชั่นทริมเนี่ยมันจะท็อปไปหมดรวมไปถึงเจ้าพวงมาลัยตัวนี้ด้วยมัลติฟังก์ชันซ้ายขวาเท่มากครับขวานะครับก็เป็นการควบคุมระบบ Cruise Control แล้วก็หน้าจอนะฮะใช้งานง่ายเป็นนะครับก้านบนขวาคือคอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องเราจะปรับเปลี่ยนหน้าจอได้หมดตามที่เราต้องการนะครับชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นพวกควบคุม Entertainment เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนต่อมานะครับก็คือสิ่งที่หายไปนั่นก็คือ Touch Pad ครับหายไปแล้วโบเลยทาง Mercedes-Benz ให้ข้อมูลมาว่า Touch Pad จะหายไปเนื่องมาจากว่าอัปเกรดมาใช้ระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดมากกว่าเดิมคือ MBUX 7 ดังนั้นเนี่ยการที่จะเรียกข้อมูล Status อะไรต่างๆหรือความเป็น Telemetry ในการ Personalize เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมี Touch Pad หรืออะไรควบคุมมากมายแล้วนะครับความชาญฉลาดของ MBUX แล้วก็หน้าจอสัมผัสตัวนี้นะอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งเขาแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะโอเคนี่ก็คือจุดหลักๆนะครับที่เห็นว่ามีการแตกต่างนะครับถ้าเทียบกับภายในเดิมนะฮะส่วนนะฮะหน้าจอนะครับ MBUX เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะก็จะแบ่งเป็นจอยาวกว้างแบบนี้ฝั่งคนขับ 12.3 นิ้วฝั่ง Entertainment ขนาด 10.25 นิ้วเช่นเดิมพร้อมระบบปฏิบัติการใหม่ MBUX 7 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดแล้วของ Mercedes-Benz ซึ่งชาญฉลาดมากยกย่อมาจาก S Class EQS อะไรพวกนั้นนะครับเจ๋งมากนะครับMBUX 7 เนี่ยครับสามารถเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบ Wireless ได้แล้วนะครับไม่ต้องเสียบสายนะครับก็ถือว่ามาควรจะต้องมีแล้วก็มีแล้วนะครับนอกจากนี้ครับนี่ยังมีฟีเจอร์เรียกว่าเอาใจน้องๆนะครับรถหรูก็คือ Seat Kinetic นะครับเป็นฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ใน Comfort นะครับโหมด Comfort เข้าไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะไปปรับแต่งได้ครับว่าให้เบาะเนี่ยมันขยับเขยื้อนเหมือนอย่างเงี้ยผมกำลังขับทางไกลนะครับกันง่วงให้เบาะมันขยับเขยื้อนกด Play ไปเลยนะครับตรงนี้สามารถเซตอัพได้ครับว่าให้เขาเล่นนานแค่ไหนนะครับเนี่ย32นาที16นาที96นาทีแล้วแต่เราก็เรียกว่าดีนะครับเนี่ยคนขับเนี่ยทนนั่งหลับอยู่ฮะแกล้งได้นะครับลองให้มันเพลย์ไปดูนะฮะจริงๆน่าจะมีแบบนวดหนักเลยให้มันขยับหนักอะไรได้นี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าเล่นนะของ MBUX 7 หน้าจอก็สวยครับอินโฟเราตุดกดขึ้นมาเอนจินก็จะโชว์แรงบิดแล้วก็แรงมาฮะเท่ๆนะครับนี่อุ้ยดูกราฟิกก็แผ่วๆมากดูดิโอ้โหเป็นชีพจรเลยเท่สวยครับแล้วก็ vehicle คืออะไรมาดูเล่นกันอ๋อก็เนี่ยครับก็จะเป็นพวกเราใช้คันเร่งเท่าไหร่นะกดลึกกดมากเนี่ยผู้โดยสารเห็นหมดว่าผมพฤติกรรมการขับผมเป็นยังไงมีเทเลเมติกให้ดูนะครับเบรกผมใช้มากน้อยนะครับก็ Data พวกนี้ก็จะโชว์ออนบอร์ดผมเชื่อว่ามันน่าจะเหมือนกล่องดำนะคือเก็บข้อมูลเราด้วยอันนี้ก็จะมีการโชว์มุมอะไรมุมเอียงมุมไต่โอ้อย่างรถ 4 Wheel เนี่ยเจ๋งนะพอได้ MBUX 7 นะครับก็ระบบก็ชาญฉลาดมากขึ้นสามารถรองรับนะครับคำสั่งเสียงเราเนี่ยถึง27ภาษาโหอย่างเยอะนะครับเทียบกับรุ่นเดิมนะครับ A200 ก่อน Facelift เนี่ยรองรับได้แค่7ภาษานะครับแล้วก็ไล่ต่อมาครับตอนนี้ได้อัปเดตสิ่งที่ได้เหนือกว่ารุ่นโฉมก่อน Facelift ก็คือ Air นะครับเป็น Thermomatic แบบ2โซนพร้อมแอร์หลังนะครับโอ้ก็เรียกว่าครบคันตอบลดข้อด้อยแล้วก็เพนพอยต์ลบเพนพอยต์ของเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีแอร์หลังอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ให้มาเรียบร้อยก็ถือว่าดีนะครับบอกคู่หน้าครับทรงเดิมเหมือนเดิมแต่นะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พร้อมเมมโมรี่3เมมโมรี่แหมเรียกว่าเพียงพอเลยนะผมมองว่าถ้าให้มาแบบนี้ไม่บ่นแม่อะไรกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ไล่ต่อมาครับเอาประมาณนี้ข้างหลังก็จบเท่านี้นะครับนั่งได้ก็ค่อนข้างคอมแพคแล้วไซส์เขาคอมแพคขับแล้วปาดเปรียวมากเลยรู้สึกชอบมากอ๋อลืมบอกไปเห็นบอกรุ่นนี้มี Comfort Access แบบ Hand Free ด้วยนะครับก็แปลว่าฝาท้ายเตะเปิดนะครับปิดต้องใช้ไม่เป็นไรไม่พูดถึงนะฮะเพราะผู้บริหารบอกอย่าไปเอ่ยถึง เอาว่าก็ตอนนี้สบายๆแล้วถือของมาเยอะๆนะฮะเดินไปท้ายรถพกกุญแจไว้ในกระเป๋ากางเกงเตะโป๊ะเปิดสะดวกสบายให้มาครบคันนะครับรวมไปถึงนะเดี๋ยวตัวนี้เห็นเขาว่ากันว่าระบบ ADAS เนี่ยพอให้มาเรียกว่าครอบคลุมการใช้งานเยอะมากมีทั้งหมด5ระบบผมอาจจะจำได้ไม่หมดนะฮะเดี๋ยวขึ้นลิสต์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็แต่ละระบบเนี่ยก็เป็นระบบที่ดีทั้งนั้นแล้วก็ได้ใช้แน่ๆ เห็นหลักๆเลยเนี่ยที่ขับมาตลอดนะฮะตั้งแต่ลงทางด่วนมาจนถึงเส้นพระราม2อันหวาดเสียวเนี่ยก็คือระบบ attention assist ระบบขี้ฟ้องระบบที่คอยจะเตือนเราตลอดเวนะฮะเนี่ยข้างหน้ารถบรรทุกครับเขาก็เตือนสามเหลี่ยมขึ้นแล้วว่าเฮ้ยอย่าใกล้เขามากนะเว้ยอะไรอย่างนี้นะฮะ attention assist เป็นระบบที่ดีเหมือนมีเลขาเหมือนมี navigator คอยเตือนเราอยู่ข้างๆตลอดเวลานะฮะว่าข้างหน้ามีอะไรเราใกล้รถคันไหนนะฮะลิมิตสปีดที่เราเข้าไป approach เขาก็เนี่ยใกล้มากเนี่ยก็จะเตือนตืดๆทั้งภาพและเสียงนะฮะซึ่งถือว่าดีผมว่าดีนะครับโอเคนี่ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับโฉม facelift ที่อัปเกรดขึ้นมาว่าให้มันน่าใช้มากขึ้นแล้วก็มาลบจุดด้อยที่เคยมีแล้วก็เพื่อที่จะต่อก่อนกับคู่แข่งที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่หินพอสมควรของเขานะครับถ้าเทียบกันในท้องตลาดนะฮะอันนั้นก็รู้กันอยู่ว่าคือใครอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองขับแล้วก็ดูฟีลเขานะครับว่าการอัปเกรดในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วผมลืมพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กลไกเลยเดี๋ยวมาว่าให้ฟังดีกว่าว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เขา improve ขึ้นมาเนี่ยมันมีการพัฒนาการอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่อง drive train นะฮะมาดูเรื่องของขุมพลังกันดีกว่าขุมพลังยังคงเดิมบล็อกเดิมนะฮะจิ๋วแต่แจ๋วก็คือ4สูบ 1.3 ลิตรเทอร์โบนะครับที่รีดแรงมาได้163 HP นะครับก็ถือว่าแรงจัดจ้านเรียกว่าเกินตัวเลยดีกว่าแค่เครื่อง1,300เดี๋ยวนี้รีดได้163แรงม้าคุณลองดูเดี๋ยวแม่งเจ๋งขนาดไหนนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตามเท้าเลยผมว่ามีความใกล้เคียงรถไฟฟ้านะแม่งกดปุ๊บมาปั๊บโคบโทโบแม่งขยันมากๆนะครับแรงบิดอยู่ประมาณ250นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์นะครับ 7G DCT เกียร์ดัวคัทนะครับสำหรับรุ่นเล็กๆนี่เขาใช้ดัวคัทกันหมดเลย7 Speed นะครับขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องบล็อกนี้นี่ฟังดูแล้วพื้นฐานก็ฟังดูเหมือนเดิมใช่ไหมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความมีกลิ่นของเขาครับก็คือระบบเนี่ยฮะคือสามารถทำให้ลูกสูบเนี่ยทำงานเหลือแค่2สูบได้ในกรณีที่เราขับ cruising ช้าๆความเร็วถึงในระดับหนึ่งนะครับอยู่เกียร์ดีนะฮะแล้วก็ขับ cruising ไปเรื่อยๆหรือผ่อนคันเร่งทุกครั้งที่เวลาเราผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ยถ้าฟังก์ชันมันทำงานเราจะเห็นตัวดีตรงนี้นะฮะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเนาะ58กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยพอมันเป็นสีเขียวเมื่อไหร่รู้ไว้เลยว่าจาก4สูบจะเหลือแค่2สูบโอ้โหแม่งโคตรไฮเทคมันจะช่วยเรื่องความประหยัดแน่นอนแต่โคตรอยากรู้นะพอมันเป็นสีเขียวแล้วการทำงานเหลือแค่2สูบคันนี้มันจะสมูทแล้วมีความรู้สึกไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่บอกเลยว่าอนาคตเนี่ยต่อให้มันยังมีเครื่องสันดาปก็แปลว่าจะต้องทำเครื่องสันดาปที่ประหยัดและ efficiency สุดๆนะครับรักโลกใช้น้ำมันได้คุ้มค่าทุกหยดนะครับผันตัวเองในเรื่องความประหยัดได้อย่างเรียกว่าโคตรอย่างที่ฉลาดแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆมาดูฟังก์ชันนะครับที่บอกว่าลดจำนวนลูกสูบเหลือ2ลูกสูบนะครับในภาวะที่เราถอนคันเร่งนะครับอันดับแรกเลยถ้าจะใช้ฟังก์ชันนี้คุณต้องเข้าโหมดอีโคโนมิกนะครับอีโคโนมิกเท่านั้นถึงจะทำได้เนี่ยไม่ต้องดูอะไรมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์7นะครับ D7 โชว์อยู่ที่หน้าปัดนะครับผมถอนคันเร่งนี่ครับตัวดีเป็นสีเขียวแต่ว่าตอนนี้เหลือ2สูบถามว่าตอนนี้รู้สึกไงรอบมันจะตกมานะครับอยู่ตอนนี้เห็นอยู่ประมาณ900รอบต่อนาทีนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผมรู้สึกว่าตัวรถก็ยังค่อนข้างทำงานปกติสมูทดีแต่พอกดคันเร่งเติมต่อปุ๊บเขาก็กลับมาทำงานครบสูบที่4สูบเหมือนเดิมนะฮะในจังหวะที่ cruising ลอยตัวไปเรื่อยๆคุณไม่ได้รีบร้อนอะไรเนี่ยถอนคันเร่งแล้วได้จังหวะเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นรถจำนวนกระบอกสูบเหลือแค่2สูบนี่ก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์ยังฉลาดขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีนี้เคยเห็นมาครั้งหนึ่งแล้วในเบนท์ลี่นะแต่นั่นคือเขา W12 นะลดเหลือจาก12สูบเหลืออยู่6สูบนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยสัมผัสนะฮะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีนั้นมาสู่รถที่เรียกว่าราคาที่ไม่แพงแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเรายังสามารถที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้เครื่องยนต์สันดาปไปเรื่อยๆกันต่อต้องเรียกว่าอย่างนั้นทั้งที่ตอนนี้ก็กำลังจะถูกบีบให้ก้าวเข้าสู่รถไฟฟ้านะครับแต่เครื่องสันดาปเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ถ้าเราซื้อรถเครื่องสันดาปในณปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราได้เครื่องสันดาปที่ได้เทคโนโลยีที่พัฒนามาเรียกว่าโหถึงขีดสุดของเขาเหมือนกันก็ดีนะครับดีมากช่วงล่างครับหน้าแมคโฟร์สันสตาร์หลังแบบกึ่งอิสระก็ ถามว่าเป็นยังไงดีกว่าขับมาเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งมันมีความปราดเปรียวซ่อนอยู่ชัดเจนนะครับคือไม่ต้องซ่อนหรอกการปรากฏคารวาลักษณะนิสัยเขาออกมาตั้งแต่กระโดดเข้ามานั่งขับเลยออกจากโรงแรมสุโขทัยเลยเนี่ยจะรู้เลยว่ารถคันนี้แม่งทำมาเพื่อวัยรุ่นเปลี่ยนไปด้วยความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วคล่องไวนะฮะเนี่ยช่วงล่างแฮนด์ลิ่งแม่งเฉียบนะฮะลองโยกเปลี่ยนเลนนะฮะเราก็จะรู้สึกเลยเนี่ยเราฟึ๊บเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเนี่ยทันควันเลยresponsive มากนะครับช่วงล่างดีเกาะถนนปาดเปรียวคล่องแคล่วไวสไตล์รถแฮชแบ็กชัดๆทั้งที่อยู่ในบอดี้แบบซาลูนขนาดจิ๋วนะนั่นแหละสนุกเหมาะกับวัยรุ่นนะครับหรือคนมีอายุมากจะซื้อผมว่าก็ไม่ผิดนะโอเคมันรู้สึกว่าเข้ามาเนี่ยตัวรถเนี่ยเราขับเนี่ยเราจะไม่อึดอัดเลยจะไม่รู้สึกว่าเกรงเฮ้ยรถมันใหญ่มันอย่างงู้นอย่างนี้รู้สึกว่าขับไปแล้วจะเกรงจะผ่านจะพ้นไหมจะเฉียวอะไรไหมไม่เลยเราสามารถที่จะจูนตัวเราเข้ากับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะรถมันมีขนาดเล็กไงครับอย่างที่ผมเคยพูดไปตลอดอะไซส์รถเนี่ยสำคัญมากในการออกแบบรถและการให้ประสบการณ์การขับขี่ที่กลับมาถ้ารถมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกว่าตัวรถมันปาดเปรียวจริง A Class นะฮะเจ้า A200 คันนี้นะครับ V177 ก็เป็นแบบนั้นปาดเปรียวมากขับแล้วคล่องตัวสนุกสนานนะครับเป็นอารมณ์สไตล์รถแฮชแบ็กจริงๆซึ่งจริงๆตัวเขาก็ไม่ใช่แฮชแบ็กแต่แพลตฟอร์มเขามันได้อยู่แล้วขับมารู้สึกดีพวงมาลัยเป็นยังไงตึงมีความตึงหน่วงที่กำลังดีแต่ไม่ซีเรียสไม่ใช่อารมณ์แบบตึงแล้วก็หนักจนแบบว่ามันดูขึงขังเกินไปต้องออกเลี้ยวแรงมากเกินไปคือมีความที่ผ่อนปลนผมว่ารถคันนี้เซตมาเพื่อทุกคนนะครับขับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ซีเรียสเกินไปพวงมาลัยไม่ได้หนักเกินไปความแม่นยำก็กำลังดีไม่ถึงขนาดว่าไวซะจนแบบว่าเฮ้ยคุณพลาดไม่ได้เลยอย่างนั้นก็จะรู้สึกว่าซีเรียสเกินไปนะครับช่วงล่างที่บอกว่าเป็นยังไงล่ะไอ้ที่บอกปาดเปรียวแล้วนั่งสบายไหมทุกคนเป็นยังไงบ้างนั่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างข้างหลังเป็นยังไงบ้างตรงนี้ด้วยมีกระด้างนิดตึงๆก็เนี่ยมีคนบอกว่านะครับมีตึงๆกระด้างนิดหน่อยก็แสดงว่าก็มีความนั่นแหละครับความเป็นแฮชแบ็กยังไงก็คือมีความซ่อนในลักษณะของมันเป็นรถแฮชแบ็กก็แบบนี้แหละแต่มันแลกมาด้วยความปาดเปรียวนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกครับว่า target group เขาเนี่ยมันก็คือกลุ่มคนอาจจะอายุไม่มากนะครับยังรักในการขับขี่แบบสปอร์ตตี้แล้วก็ร่างกายยังทนความกระแทกกระทันได้อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าจะเป็นรถนั่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่า A Class อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้นะครับแต่โดยรวมผมมองว่าถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นท้องไส้คุณยังทนความปั่นป่วนอะไรได้บ้างนะครับผมว่าโอเคแต่เอาตรงๆก็ไม่ถึงขนาดปั่นป่วนขนาดนั้นหรอกนะก็เอาเรียกว่าเขย่าหน่อยตึงๆหน่อยกระฉับกระเฉงนะฮะเท่านั้นเองส่วนด้านหน้าเป็นยังไงผมว่าด้านหน้าเนี่ยรับได้สบายหน้ายังไงก็ไม่รู้สึกเท่าหลังอยู่แล้วเท่าที่ขับเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหน้ามันก็ไปได้ดีนะครับแม็กคอป18ยางแก้ม45อุ้ยรับได้แล้วยางสมัยใหม่แบบนี้นะครับ22 5 45 18 45นี่ถือว่าสบายเบอร์ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตั้งแต่ขับมาจากสุโขทัยโรงแรมสุโขทัยแบงคอกนะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยประมาณไหนนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจากเครื่องเล็กๆตัวนี้ consumption เราจะได้มาดูครับว่าเมื่อกี้ขับมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในโหมด eco นะครับเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยบ้านขึ้นที่สุดยอดว่ะตอนนี้ประหยัดมากๆครับ 7.6 ลิตรต่อ100กิโลเมตรทำสำเร็จแล้วนะครับในโหมด eco หารกันมาดูเดี๋ยวดูครับกี่กิโลลิตร10 กว่าแล้ว13 โลลิตรแล้วนี่ความเร็วไม่ช้านะ87 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่อยๆนะครับผ่อนคันเร่งไปปุ๊บได้จังหวะปั๊บเหลือ2 สูบโอ้โหประหยัดกันสุดๆไปเลยแหมยิ้มเลยอย่างนี้13 โลลิตรอยากทำให้มันได้สักประมาณนะสัก17 โลลิตรเดี๋ยวลองมาดูถ้าทำได้เดี๋ยวจะมาอวดให้ฟังขับดีผมว่าคุณที่เป็นคนที่อายุแบบยังไม่เยอะเนี่ยผมว่าคุณชอบแน่นอนแต่ไม่ด้วยความปาดเปรียวเอเนอร์เจติกมากตัวรถแต่ก็ไม่ได้แบบกระโชกโคกห้าแข็งกระด้างหรือแบบตึงตังไปอย่างพวกสไตล์มินินะฮะแต่นี่ยังเป็นผมว่ามันกลมกล่อมกำลังดีในการเซตทุกอย่างนะเรามาดูไดโหมดดีกว่าในปุ่ม Dynamic ตรงนี้จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับ Comfort Eco Sport Individual นะครับตอนนี้ผมขับมาตลอดเนี่ยผม Comfort มาตลอดแหละไปดู Individual ดีกว่าว่าปรับอะไรได้บ้างเข้าไปครับปรับได้3อย่างนะครับกดไปที่เฟืองก็มาที่ตัว drive ครับก็คือ drive train นั่นแหละว่ากดเข้าไปมีให้เลือกอย่างเยอะอีก4ย่อยนะครับ4ระดับย่อยในการเลือกครับ eco comfort sport แล้วก็ manual ก็ต่อมาก็จะเป็นน้ำหนักตัวพวงมาลัยครับเบาก็ comfort ไปหนักหน่อยก็ sport นะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับแล้วก็ esp สุดท้ายครับว่า จะให้ ESP เข้ามาทำงานแบบรัดกุมก็คือ Sport Comfort ไปแล้วก็แบบปล่อยๆหน่อยลูสๆหน่อยเพื่อความสนุกตื่นเต้นก็ต้องเลือกแบบ Sport เท่านั้นเองนะครับเซฟไว้ก็เอามาใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอลองSport มาก็เป็นการเซตอัพทุกอย่างเพื่อทั้ง3ปัจจัยเนี่ยแบบ Sport หมดเกียร์ก็จะตบลงต่ำนะฮะจะไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสูงเร็วเพื่อลากเกียร์เพื่อให้เรารู้สึกว่า energetic มีพลังอยู่ตลอดเวลาลืมบอกไปคันนี้มี paddle shift ด้วยนะฮะปึ๊บเป็นเกียร์4 3โอ้ยเปลี่ยนเกียร์ค่อนข้างไวนะ3 4มีหน่วงหน่อยนิดนึงอาจจะไม่ถึงขนาดว่าตามนิ้วขนาดนั้นนะครับ3ผมว่าเครื่องตัวนี้ถือว่าโดดเด่นมากนะในตีนต้นนะครับ0-100เห็นเขาเคลมไว้ว่า 8.3 วินาทีก็ต้องเรียกว่าใช้ได้จากเครื่องแค่ 1,300 นี่ถือว่าเล็กมากนะครับน้อยนี่ซีซีนี่ไม่เยอะเลยได้ประมาณนี้ก็เทียบชั้นกับพวกอะไรดีเท่าจริงๆแล้วเหมือนรถไฟฟ้าทุกวันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างแรงขึ้นมาระดับหนึ่งก็อย่างพวกโอล่ากู๊ดแคท GT นะคันนั้นก็0-100เขาก็อยู่ประมาณ8ต้นๆนะครับอันนี้ 8.3 ใกล้เคียงกันอันนี้เครื่อง 1,300 แบบไม่กินน้ำมันนะครับมาเรามาลองในโหมดสปอร์ตกันบ้างนะครับตอนนี้ทางเริ่มโล่งโอ้เรียวแรงใช้ได้นะขยี้มาเต็มที่ทุกครั้งที่ถอนคันเร่งนะครับจะได้ยินเสียงนะครับโบว์วาล์วหรือเวสเกตสักอย่างนี่แหละใช่มันใช้ได้นะนี่ได้ยินผมว่ากลางคืนเนี่ยยิ่งได้ยินมากกว่านี้นะโอ้เรียวแรงใช้ได้นะครับเค้นเครื่องได้เต็มที่มากๆครับนี่ใช้โหมดออโต้ด้วยครับไม่จำเป็นต้องยุ่งกับเกียร์เขาแก๊สอีกทางเท่าไหร่มาเลยเล็กจี๊ดนะครับ A200 AMG Facelift โอ้โหนี่ฟื้นถอนคันเร่งทีมันสู้ใช้ได้เลยเบรกได้เทสเลยทีเดียวดูดอยู่นะครับนี่โชว์ประสิทธิภาพเบรกหน้าอัปเกรดขึ้นมาเป็น2พอร์ตแบบสปอร์ตเป็น2พอร์ตที่ค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมลองเป็นแมนนวลดูครับผม4ฝึกดาวชิฟก็ค่อนข้างไวเหมือนกันมันนะโอ้ใช้ได้เลยนะนี่ชิวต่อเลยตอนปรับเปลี่ยนเลนบนความเร็วสูงผมว่าความมั่นใจใช้ได้นะดูการเร่งแสงเฉียบขาดฟุบฟับกินเรียบแต่งพวงมาลัยเข้านิดเดียวนะครับพวงมาลัยเนี่ยดีบนความเร็วสูงก็ตอนนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตการเซตน้ำหนักตัวอยู่แบบสปอร์ตค่อนข้างตึงมือมากนี่มั่นใจมากไม่วอกแวกเลยน้ำหนักตัวนี่ตึงหนืดสร้างความมั่นอกมั่นใจได้ดีฟีดแบ็กเนี่ยดีพอสมควรเพราะว่าผมสามารถคอนเน็กต์ได้กับล้อหน้าเพราะล้อหน้าได้ใช้ยางแก้มค่อนข้างบางนะครับ45นะครับรวมไปถึงการขับเคลื่อนล้อหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะรับอาการไวเบรดนะครับล้อมีการขับเคลื่อนตะกุยไปด้วยบังคับทิศทางไปด้วยนะฮะก็จะรู้สึกถึงกริปที่ล้อหน้าได้ชัดเหมือนกันคอนฟิเดนซ์นะครับขับคันนี้แล้วเต็มไปด้วยความมั่นอกมั่นใจปราดเปรียวดีเครื่องนะครับ4สูบ 1,300 ทูโบก็จี๊ดจ๊าดนะครับความเร็วที่เราใช้ตอนนี้ครับเร็วพอสมควรเลยเบรกครับข้างหน้าตัดมาดูเบรกก่อนนิ่งนะครับขับตีมุดสนุกปาดเปรียวบนความเร็วสูงผมว่าช่วงล่างก็มั่นใจพอได้นะมีจังหวะที่ว่าเวอร์นิดหน่อยนะตอนเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูงก็ค่อนข้างปาดเปรียวดีไว้ใจได้ใช้ได้นะเล่นไปคันเล็กแต่จี๊ดดีครับมุดสนุกมาก A200 AMG ตัว Facelift นะครับมาพร้อมกับระบบ Cruise Control เหมือนเดิมนะครับที่ทำงานร่วมกับกล้องของระบบ ADAS เขายังไม่เป็นถึงระบบ Adaptive Cruise นะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกับรถสมัยใหม่ ตรงนี้อาจจะเป็นถือว่าเป็นจุดด้อยของเขาเรื่องหนึ่งนะฮะว่ายังมีระบบ Cruise Control ที่ยังค่อนข้างถ้าจะเทียบไปแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะยังไม่ได้ถือว่าไฮเทคมากแต่ก็ใช้งานได้ดีนะฮะเดี๋ยวลองสาธิตดูกดตัวบวกไปเลยครับตอนนี้แอคทีฟเรียบร้อยครับตัวสีเขียวก็จะขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะกำหนดนะฮะเขี่ยขึ้นเบาๆตรงนิ้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มความเร็วของ Cruise Control นะฮะสมมติผมตั้งไว้สัก93 92ก็อยู่เท่านี้เขาก็ไปของเขาครับพวงมาลัยยังต้องจับเองเสียเองควบคุมเองนะครับส่วนเนี่ยฮะตอนเวลาเขาครูซไปเนี่ยพอเขามีเรดาร์เขาไปล็อกเขาไม่ได้ล็อกครับเขาดีเทคได้ว่ามีรถกระบะอยู่ข้างหน้าถ้าดูจากในนี้กล้องตรงหัวไหล่ผมนะฮะเขาก็จะทิ้งระยะห่างที่เหมาะสมให้แล้วก็รวมไปถึงถ้าเรา approach เข้าไปใกล้มากๆเนี่ยระบบ ADAS ที่คอยดีเทคด้วยกล้อง ADAS เนี่ยจะทำงานว่ามันใกล้รถข้างหน้ามากนะเขาจะมีตัวเตือนด้วยตัว alert นะฮะก็จะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมสีแดงนี่เห็นตามจอภาพแล้วถ้าใกล้มากๆเขาจะทำการเบรกให้เองด้วยมันก็พูดง่ายๆคือใช้หลักการของระบบ ADAS เข้ามาเพื่อช่วยพยุงให้ระบบ Cruise Control ฉลาดขึ้นเท่านั้นเองแต่หลักการทำงานจะไม่ได้ไฮเทคขนาดพวก Adaptive Cruise ไงที่ล็อกตามความเร็วรถคันข้างหน้าได้เลยแต่ผันได้ตลอดเวลาคันหน้าเร็วเราเร็วคันหน้าช้าเราช้าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ยังไม่ได้ให้ตัวระบบ Adaptive Cruise มาที่แบบทันสมัยมากนะตรงนี้ก็ดูกันไว้ครับเดี๋ยวไว้ได้มาแบบส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวจะจับไปลงสนาม MSP หน่อยว่าจะใช้ได้ขนาดไหนมันจัดจานใช้ได้นะเพราะว่าจำได้ว่าโฉมก่อน Facelift เวอร์ชันประกอบไทยเนี่ยก็วิ่งได้ดีมากนะเวลาที่ทำไว้ที่สนามผมยังจำได้เลยว่าน่าจะยังติดอันดับกลางๆถือว่าดีมากเหมือนกันแต่ยังถือว่านิดหน่อยถ้าเทียบกับคู่แข่งเขานะครับคู่แข่งเขาขนาดนั้นทำได้ดีเกินหน้าเกินตาเวอร์นะเดี๋ยวลองไปดูว่าพอมาเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับคือตัว A200 Facelift นะครับตัว AMG เนี่ยให้ตัวล็อกอันล็อกมาทั้งประตูหน้าและก็ประตูหลังด้วยครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากให้มาครบอย่างนี้ถือว่าสอบผ่านมาดูเรื่องนี้กันครับใน A200 ตัว Facelift นะครับ AMG Dynamic คันนี้มาพร้อมกับ Ambient Light 64 เฉดสีนะครับเรามาดูกันเลยก็ให้มาเรียกว่าเทียบชั้นกับรุ่นใหญ่เลยมาที่หน้าเมนู Comfort นะครับแล้วก็มาที่สับเมนูไฟเรืองแสงในรถนะมาดูในเรื่องของสีกันนี่นะครับคอมบิเนชันสีอันนี้เป็นแบบทูโทนโอ้สีมันโคตรสวยไล่ให้ดูนะฮะเรียกว่าเบนซ์เนี่ยแพรวพาวมากในเรื่องของแสงสีนะที่ให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่ในเล้าใช่ไหมถือว่านี่แหละสิ่งที่หลายคนชื่นชอบจัดมาให้อยู่ในเรียกได้ว่ารถยนต์ในราคาที่ย่อมเยาที่สุดของค่ายนี่โอ้ยแต่ละสีนี่แบบเพลินตานะอันนี้ให้มานะครับในราคา 2,320,000 บาทให้มาหมดนี่ครบเอฟเฟกต์ก็มีนะครับอันนี้เราเปิดหมดแล้วสามารถให้สีเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทักทายเราด้วยการเขาเรียกว่ากระพือเคลื่อนไหวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสภาพอากาศหมายถึงว่ามันจะ adjust ตามที่เรากดปรับอุณหภูมิขึ้นลงด้วยก็ขอจบคลิปรีวิวนะครับสำหรับ first impression นะครับเป็น impression trip ที่เรียกได้ว่าประทับใจสุดๆนะครับสำหรับได้มา test drive เจ้า A200 AMG Dynamic ชม Facelift เนี่ยเป็นกลุ่มสื่อมวลชนกลุ่มแรกด้วยก็ได้รวมไปถึงได้มาพักที่พัก ที่เรียกได้ว่าสุดประทับใจครับที่ Baba Beach หัวหินนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร Mercedes-Benz ประเทศไทยด้วยที่เชิญเรามานะครับทั้งทีมเลยแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปรีวิวแบบเต็มสูบของเราสำหรับตัวนี้นะครับ A200 AMG Dynamic ชม Facelift นะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามมาต่อไปแต่สำหรับ First Impression แรกผมจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากได้รถเล็กนะครับแบรนด์หรูผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาลดเพนพอยต์ของเขาได้ครบเกือบทุกจุดแล้วที่คนเคยบ่นในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับผ่อน Facelift ครั้งนี้ต้องถือว่าทำมาคุ้มค่าน่าใช้มากในราคา 2,320,000 บาทเรียกว่าถ้าคุณสนใจก็รีบติดต่อไปที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านได้เลยเพราะว่าพร้อมขายครับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ